งานนี้จะมีการดัดหลังด้อมส้มเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะรายงานล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยก็บอกแล้วว่าต้องเป็นคนศีลเสมอการถึงจะรับมือกันได้นะล่าสุดเพื่อไทยเนี่ยก็มีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่สพฐเข้าไปเก็บพิสูจน์หลักฐานม็อบเผาหุ่นหน้าเพื่อไทยเก็บพิสูจน์หลักฐานเลยนะใช่จะได้ดูว่าใครบังก่อเหตุนะใช่นะเขาก็เก่งนะเราคิดไม่ถึงนะอย่างนี้ผมจะบอกพรรคก้าวไกลนะอมรรัตน์อมรรัตน์อะไรเนี่ยนี่ลมเริ่มนี่เตรียมตัวไปประกันด้อมส้มไว้ฮะเพราะอะไรไหมเขาเปลี่ยนกล้องหมดเลยฮะกล้องที่พรรคเพื่อไทยนี่เขาเปลี่ยนหมดเลยนะเขาเพิ่งสั่งเปลี่ยนใช่ไหมสั่งเปลี่ยนจากไอ้คราวที่แล้วเนี่ยกล้องเนี่ยเป็นกล้องทั่วไปไม่ได้คมชัดตอนนี้เปลี่ยนเป็นคมชัดอย่างกับ 4K เลยมึงเอ้ยได้เห็นหมดเลยแล้วหลังจากนี้เนี่ยใครจะมาประกันเด็กอะเออแล้วคุณห้ามสักคำไหมค่ะค่ะใช่ไหมฝ่ายก้าวไกลคุณเคยห้ามไหมว่าอย่าใช้ความรุนแรงนี่ขนาดพวกเดียวกันมึงยังไม่ยอมเลยนะนี่นี่เขารายงานบอกว่าที่พักเพื่อไทยหลังแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแห่ไปมาลัยวิวาคล้องใจอะไรคำม็อบเขาเนี่ยนะแล้วไปสาดเลือดเผาเลือดอะไรเนี่ยนะก็มีตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะเข้าไปเก็บหลักฐานที่หน้าทำการพักมีการเก็บหุ่นจำลองที่เผาเศษขวดแก้วบอกว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่มีเรียกตำรวจเข้าไปเลยโดยระหว่างที่ตำรวจกำลังเก็บหลักฐานอยู่ได้มีหญิงสวมเสื้อสีแดงนปช.เดิมเข้ามาหน้าที่ทำการพักพร้อมกับเปิดนิตยสาร Red Power นะเกี่ยวกับคนเสื้อแดงมีหน้าปกทักษิณนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยลงกองบนสถานที่ผู้ชุมนุมได้ทำการอ๋อโยนลงไปมีประมาณว่าระบายความในใจว่าหลอกลวงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าให้สู้ไปทำไมเพื่อจะมารวมกับเผด็จการเหมือนเดิมใช่ไหมนี่มีตัดพ้อสิ่งที่นายอนุทินนะทำเขาไม่พอใจตอนคุณอนุทินมีเรื่องโควิดอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็บอกว่าทำไมพรรคก้าวไกลยึดหลักการได้แต่ทำไมพรรคเพื่อไทยยึดหลักการไม่ได้ไม่ว่าจะให้เหตุผลอะไรก็ตามตนไม่เข้าใจหญิงคนเสื้อแดงนั้นก็หยิบภาพแม่ของตนที่ป่วยนะตอนสมัยอยู่ต้องอยู่ข้างถนนสมัยวิกฤตโควิดอ่ะเขาคงได้รับผลกระทบจริงเขาก็เข้ามานี่โวยวายที่หน้าพักด้วยนะคะก็นี่แหละก็ผมพูดตรงๆนะว่าไม่ว่าจะดำซ่อมดำแดงล้วนแต่ต้องใช้คำของอาจารย์ป่วยอ่ะค่ะอึ้งผ่าก่อนบอกว่าสิ่งที่มื่นควรทำแล้วควรจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือเป็นเครื่องมือให้กับพรรคการเมืองเพราะว่าไม่มีความจริงใจหรอกพรรคการเมืองแล้วสุดท้ายใครโดนจับไอ้ด้อมส้มอย่างเงี้ยเดี๋ยวร่ำแดมก็พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปจับเพื่อจะป้องกันอะไรเพราะมันยังมีเรื่องต่อจากนี้ไปว่าเพื่อไทยเขาต้องเดินตั้งรัฐบาลต่อเพราะว่าเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เขานัดวันที่ที่สภาใช่ไหมครับไปปิดเอกแน่นอนเพราะว่าไอ้ลักษณะของทั่วโลกอ่ะมันจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละแต่ละพักมันจะมีมวลชนของตัวเองตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือรัฐจะต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพราะถ้าคุณปล่อยไปเรื่อยๆมันบานปลายแน่นะบานไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเกิดการบานปลายแล้วก็ปะทะกันเพราะว่าไม่มีใครยอมใครคุณคิดดูว่าคนที่เขารักเพื่อไทยเขารักอุ้งอิงเขารักทักษิณเขารักทางฝ่ายเพื่อไทยเขาจะยอมได้ไงนะคะแล้วอย่าคิดว่าเขาไม่มีมือตีนนะคุณมีมือมีตีนเขามีมือมีตีนคุณมีอาวุธเขามีอาวุธใช่มันไม่มีประโยชน์ที่จะปล่อยอย่างนี้เพราะงั้นกลไกรัฐเนี่ยโดยเฉพาะคุณประยุทธ์นี่ต้องจัดการห้ามอย่าปล่อยให้เขาบานปลายกันใช่ไหมก็คือใช้กฎหมายแล้ววันนี้เพื่อไทยเขาเตรียมใช้กฎหมายเพราะอะไรเขาใช้กล้องใหม่หมดแล้วจับหลักฐานเลยจับหลักฐานได้หมดเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าอมรรัตน์เอ่ยแล้วก็ไอ้เจ้ารังสิมันโรมเนี่ยหรือคนก้าวไกลต้องไปประกันตัวนะพวกด้อมส้มเพราะคุณไม่เคยห้ามเขาแล้วคุณปล่อยให้เขาใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องโดนลงโทษกฎหมายต้องเดินต่อเนี่ยคุณจะปล่อยให้เขาติดคุกแบบเดียวกับไอ้เพนกวินและทุกคนนะจนวันนี้เพนกวินต้องไปบวชพระอาคิดดูบวชแล้วนะบวชแล้วนะบวชแล้วแต่ว่าผมห่วงไอ้เพนกวินเนี่ยเป็นพระเหมือนพระพยอมอะชอบการเมืองเออมันไม่ใช่พระอ่ะมันชอบการเมืองเหมือนในติวิทย์อ่ะเพราะงั้นเนี่ยนี่มันคือทำให้ศาสนาเสียหายอีกนี่ก็คือพวกไม่รู้จักเจียมตัวว่าสิ่งที่ทำมันถูกหรือมันผิดนะคะอ่ะย้อนไปดูช่วงที่หลังจากที่ถูกฉีก MOU ชัยธวัฒน์ตุลาธนก็เตรียมการ
ก็นั่งแถลงข่าวจากบทที่ตัวเองได้เขียนมาตลอดทั้งคืนนะอันดับแรกเขียนแทบตายเลยเกิดไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่คิดว่าเขาไม่ได้เตรียมเหรอพี่ว่าเขาเตรียมนะน้องว่าเขาเตรียมก้าวไกลเนี่ยเป็นพวกที่เตรียมเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขาจะดูว่าคำพูดแต่ละคำพูดจะต้องมีความหมายเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แค่รอให้เพื่อไทยเอ่ยปากมารู้แต่ต้นแล้วทีแรกมีบางคนหลุดด่าออกมาแล้วด้วยใช่ก็วันนี้เขาก็เลยแถลงข่าวบอกโอ้พรรคก้าวไกลเนี่ยต้องขอโทษประชาชนเลยนะไม่สามารถตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงประชาชนได้แล้วก็มีบางคำบางพวกที่พูดบอกว่าอะไรนะตอนนี้ทางด้านเพื่อไทยเขาขอออกจาก MOU ทั้ง2ฉบับเลยทีเดียว2ฉบับเพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกลพิจารณาเรื่องการถอยเลยนะมาตรา112เนี่ยไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยไม่พูดถึงอยู่ๆก็เลิกกันไปดื้อๆว่างี้เขาไม่ต้องบอกคุณก็ควรจะรู้ตัวควรจะรู้ใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เฉพาะก้าวเพื่อไทยนะคนทุกคนสวเขาพูดเรื่องนี้หมดเขาพูดหมดนะรู้หมดอ่ะรู้แก่ตัวรู้แก่ใจตัวถ้าฉลาดจะรู้แต่แกล้งทำเป็นแถลงกูไม่รู้แล้วก็บอกว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดเนี่ยมาจากความบิดเบี้ยวของการเมืองไทยที่อำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของประชาชนว่าอย่างดีไม่ใช่เขาตอบเขาพูดผิดเขาว่าอะไรไม่ได้เป็นของพวกกูเพราะว่าเขาคือประชาชนเหมือนกับว่าเขาจะเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมอีกทีใช่ๆอ่ะเอาไปฟังค่ะเด่นที่1พรรคก้าวไกลต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เราไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้สำเร็จดังที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงไปแล้วเมื่อตอนบ่ายนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะแยกจากพรรคก้าวไกลไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเองในการพูดคุยระหว่างตัวแทนของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเมื่อเช้านี้นะครับพรรคเพื่อไทยได้แจ้งกับพรรคก้าวไกลว่าต้องการที่จะขอออกจาก MOU ที่เราได้ทำร่วมกันทั้ง2ฉบับนะครับก็คือ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพรรคการเมือง8พรรคและ MOU ที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลได้ทำร่วมกันในตอนที่มีการพูดคุยเรื่องการเลือกประธานสภานะครับทั้ง2ฉบับประเด็นที่2นะครับในการพูดคุยกันพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พรรคก้าวไกลพิจารณาถอยเรื่องการเสนอนะครับมาตรา112นะครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้นะครับโดยพรรคเพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะมีเรื่อง112หรือไม่ก็ตามขอให้พรรคก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยในวันที่4นี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคและในการพูดคุยกันเมื่อเช้านี้แกนนำของพรรคเพื่อไทยบางท่านยังได้แสดงความกังวลใจด้วยซ้ำว่าหากพรรคก้าวไกลจะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกตีจากพรรคเพื่อไทยอาจจะทำให้สว.ไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยได้เพราะอาจจะไปกังวลว่าถ้าพรรคก้าวไกลไปโหวตให้พรรคเพื่อไทยเดี๋ยวหลังจากที่เลือกนายกตีเสร็จแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยจะดึงพรรคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลอีกอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญในการพูดคุยกันเมื่อเช้านี้วันนี้เรามีการประชุมส.ส.กันก็มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีการสรุปเป็นมติของพรรคอีกทีนึงนะครับ
อันดับแรกต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับ MOU ไม่มีอีกแล้วทั้ง MOU 8พรรคและ MOU ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนที่เลือกประธานสภานะครับซึ่ง MOU ฉบับหลังเนี่ยส่วนสำคัญก็คือการเคยตกลงกันว่าจะร่วมมือกันผลักดันกฎหมายหลายฉบับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพและก็การนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองนะครับอันนี้ไม่มีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็จะสามารถเสนอร่างกฎหมายและเสนอแนะมาตรการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้และหวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวกันนะครับหากก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็หวังว่าส.ส.ฝั่งรัฐบาลจะเห็นชอบด้วยก็อันนี้ยังไม่ได้จบนะครับอย่างเป็นทางการแต่ว่าอย่างที่แถลงไปแล้วไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะอยู่ในฐานะไหนเราจะทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างให้ดีที่สุดเพื่อผลักดันนโยบายของเรานะครับผ่านสภานิติบัญญัตินะครับคือผมคิดว่าเราเป็นถ้าเราเป็นฝ่ายค้านจริงๆเราก็สามารถที่จะผลักดันหลายๆอย่างได้และที่ผ่านมาในสภาสมัยที่แล้วเนี่ยเราแม้ว่าร่างกฎหมายของเราจะไม่เคยผ่านสภาเลยนะครับในสมัยนี้เนี่ยหวังว่าน่าจะมีหลายฉบับผ่านหากพรรครัฐบาลเนี่ยเห็นชอบนะครับว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนรวมจริงๆจริงๆผมคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงก็อย่างที่พรรคตอนนี้เขาอ้างเนี่ยข้อนี้ที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าอ้างว่าจริงๆที่เขามีการพูดถึงมาตรา112เนี่ยตัวของชัยธวัฒน์มองว่าเป็นเพียงข้ออ้าง จากการต้องการสกัดก้าวไกลเท่านั้นนะ เพราะอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของประชาชนนี่เขาพยายามจะขยี้ประโยคนี้นะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความบิดเบี้ยวของการเมืองไทยอำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของประชาชนแล้วก็ย้ำว่าไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะอยู่สถานะไหนก็ทำงานในฐานะส.ส.อย่างเต็มที่นี่ก็ว่างี้นะไปผลักดันคุณภาพชีวิตประชาชนและผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เท่าทันโลกนะบอกว่าการพูดคุยกับเพื่อไทยเมื่อเช้าเนี่ยถือว่าเข้าใจซึ่งกันและกันพรรคก้าวไกลจะเป็นไปเป็นฝ่ายค้านจะยังคงนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสภานะส่วนเรื่องที่ว่าอดีตพรรคร่วมจะมีใครไปร่วมงานกับเพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกลยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ทราบนะยังไม่รู้ว่าเขาฝั่งนู้นเขาจะมีใครไปร่วมบ้างที่เขาไม่ไปชุม8พรรคเนี่ยแล้วเขาประชุมแค่เฉพาะก้าวไกลกับเพื่อไทยเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าใน8พรรคจะมีใครไปบ้างสองพรรคนี้แหละเออแล้วก็ถ้าประชุม8พรรคทะเลาะกันแน่เพราะมันแยกเป็น2ฝ่ายแยกเป็น2ฝ่ายใช่อย่างพี่เสรีพิสุทธิ์นี่ก็ไม่ยอมเขาแบ่งข้างกันชัดเขาแบ่งข้างกันชัดเลยบางคนบอกจะขอเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสียเวลาประชุมไปทำไมประชุมแล้วทะเลาะกันก็จบตรงนี้เลยมันก็เหมือนกับตอนคุณเสรีเป็นประธานกรรมธิการแล้วมีศิละแล้วก็มีคุณปรินาคือคุณจะประชุมอะไรอ่ะประชุมกันมาที่การแทบไม่ได้เนี่ยมันป่วนนะมันเห็นอยู่ๆว่าเห็นกันอยู่ว่ามึงจะประชุมทําหอกอะไรแบ่งขั้วแบ่งเพราะงั้นเขาไม่ประชุมถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าอันที่2เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็พูดเนี่ยเอาแต่ตัวเองเอาแต่ตัวรอดเอาแต่ได้อย่างเดียวเพราะ112เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ได้เป็นรัฐบาลพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะไอ้112เรื่องนี้แต่นั่นเป็นแค่เรื่องเดียววันนี้เนี่ยก็เพื่อไทยนี่ไปคุยกับพรรคการเมืองอื่นเขาบอกชัดเจนว่าเขาไม่เอาพรรคก้าวไกลไม่เอาก้าวไกลไม่ใช่ประเด็น112แล้วมันเป็นประเด็นไม่เอาก้าวไกลคือมันเลยไปขนาดนั้นแล้วมันเลยไปแล้วไอ้ตอนที่คุณชาดาเขาพูดอ่ะอันนั้นก็ชัดวันนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาเนี่ยคุณได้เพื่อไทยแล้วไอ้ภูมิใจไทยแล้วคือถ้าฉวยหน่อยนะนั่นน่ะเออแล้วนั่นน่ะเขาพูดไม่ทำไปเลยนะแล้วไปทำเรื่องที่สำคัญกว่าจบไปแล้วชาดาไม่ใช่พูดเล่นๆนะในสภาแล้วคุณหัวหน้าพรรคเนี่ยอนุทินก็นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณนี่นะอย่าไปโทษใครเลยคุณชัยธวัฒน์โทษตัวคุณเองพรรคคุณเองพวกคุณเองไม่อาจจะเป็นเพราะว่างี้พี่นี่ไงเพราะว่าคุณชาดาก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคนี้มันจะมาทำเรื่องเดียวเขาก็ เขาเรียกว่าแลกเลยนะแลกยอมแลกเลยนะแลกกลางสภาถ้าเผื่อว่าเกิด
หัวหน้าพักนะบอกว่าเอ้าผมเอาตามคุณชาดาเลยต่อไปนี่ไม่เอาเรื่อง1 1 2ก็ภูมิใจไทยฝ่ายค้านเลยภูมิใจไทยซวยเลยนะฝ่ายค้านเลยมึงต้องทำเลยนะต้องยกมือให้นะวันนั้นเธอใจถึงใจนะก็ได้เขาแลกกับคุณนะไม่ใช่เขาพูดเขาก็รู้อยู่ว่ามึงไม่เอาแต่ว่าก็พร้อมนะถ้าคุณเอาขึ้นมาน่ะว่าไงอ่ะแต่เขาไม่เอาไงตอนนี้ทั้งหมดที่คุณพูดเนี่ยนะทั้งหมดที่พูดนี่พรรคก้าวไกลพวกคุณนี่เอาแต่ได้เอาแต่เขาเรียกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นให้คนอื่นนะผมบอกให้ผมเป็นสว.ผมก็ไม่ยกมือให้คุณอ่ะไม่ใช่เฉพาะ112ตอนหลังเข้ามาถึงขั้นว่าแม่งไอ้112เกิดใครต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือก้าวไกลคุณเสรีพิสุทธิ์นะวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังจากเพื่อไทยจับคู่กับจะจับคั่วกับพรรคใหม่โดยไม่มีก้าวไกลคุณเสรีพิสุทธิ์บอกตนยืนยันพร้อมทำงานกับพรรคเพื่อไทยต่อไปทุกพรรคด้วย นะเขาบอกว่ายกเว้นพี่ตู่ใช่บอกว่าเพื่อไทยจะจับคั่วกับพรรคการเมืองไหนนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งหรือประสานมาแต่ตนเคยแสดงจุดยืนไปก่อนหน้านี้ว่าสามารถทำงานได้กับทุกพรรคยกเว้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกเว้นน้องประยุทธ์เมื่อถามว่าเมื่อก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านสถานการณ์การเมืองจะรุนแรงขึ้นไหมคุณเสรีพิสุทธิ์พูดงี้เลยนะบอกว่าเชื่อว่าไม่มีเหตุรุนแรงอะไรทั้งนี้ในทางกฎหมายไม่มีบทบัญญัติกำหนดให้พรรคที่ชนะอันดับชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องรวมเสียงข้างมากให้ได้แต่เมื่อก้าวไกลไม่สามารถรวมได้ก็ต้องยอมรับนะคะส่วนนักข่าวถามต่อว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยรองประธานสภาคนที่หนึ่งอะไม่ได้มาจากพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งปกติมันต้องเป็นไม่เป็นไรก็ประธานสภาเขาก็คือไอ้ประธานสภาก็นี่ฮะเขาไม่จำเป็นต้องอยู่พรรคก็เขาอยู่ในพรรคเขาเขายังลาออกเลยเขาบอกว่าคุณ ปฏิพัฒน์เนี่ยนะฮะรองประธานสภาคนที่หนึ่งต้องลาออกจากตำแหน่งไหมเพราะว่าปกติมันไม่ค่อยมีนะพรรคฝ่ายค้านมานั่งเป็นก็คือกับจิตสำนึกของเขาสิตัวคุณเสรีพิสุทธิ์พูดงี้บอกไม่จำเป็นต้องลาออกตอนนี้เพราะว่าก้าวไกลยังมีประเด็นถูกร้องเรียนเรื่องการล้มล้างการปกครองอยู่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดและยุบพรรคเดี๋ยวปฏิพัฒน์ ก็ต้องคุ้นจะตำแหน่งเองก็ไปการเลือกอาการลาออกตอนนี้ยังไม่จำเป็น พูดแบบนี้ก็แสบมากเลยนะอันนี้เจ็บปวดอันนี้เจ็บปวดอันนี้เป็นเรื่องจิตสำนึกแล้วล่ะ ว่าหมออ๋องเนี่ย คุณเป็นอ้างเป็นนักประชาธิปไตยเป็นคนรุ่นใหม่ จิตสำนึกมีหรือเปล่าเออไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะพี่นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้านขวาอย่างนั้นเลยนาทีนี้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้นะคะเพราะเขาไม่ได้สักเก้าอี้เลยไงเขาก็ต้องเตรียมไว้สักเก้าอี้หนึ่งเหลืออ๋องนี่แหละเผื่อจะไปรับหนังส่งหนังสือผลักดันกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ผมว่าท่านผู้ชมเราต้องมาดูว่าการเมืองเนี่ยถ้าเราดูว่ามันเป็นละครและผมขอยืนยันนะนี่เอาอันนี่คนนี้พูดเลยอะไรคุณสมชายมีไหมอ๋อคุณสมชายสว.สมชายแสวงการว่าไงเขาไปเช็คหลายๆคนว่าด้วยเรื่องของสว.ว่าเอ๊ะติดใจอะไรไหมนะกับการที่ตัวของฝั่งเพื่อไทยเขาสลัดก้าวไกลออกไปแล้วเนี่ยก็มีหลายท่านที่ให้ความเห็นเดี๋ยวเราไปดูด้วยแล้วก็มีตอนนึงที่วันนี้ทางด้านสว.สมชายแสวงการเขาโพสต์ใน Facebook นะบอกว่า2สิงหาคมวันเข้าพรรษาดูละครโกหกการเมืองว่าไงฉีก MOUอ้างสปิริตช่วยโหวตปิดสวิตสวตบตาเป็นฝ่ายค้านเทียมถอยรอจังหวะปรับครม.ว่ากันเลยนะแก้112ล้มรัฐธรรมนูญล้มคดีแล้วก็แฮชแท็กว่าดีลลับฮ่องกงท่านผู้ชมผมอยากจะบอกงี้เราต้องมีสติในการจะดูพวกเล่นหรือนักการเมืองเขาเล่นเกมกันหรือว่าแสดงละครกันยังไงล่ะยังไงเราจะเห็นเลยว่ามันครบทุกรถครบทุกรถหมายถึงว่ามีทั้งรถที่จะเป็นคนปากจ้านปากข้าวหรือแสดงท่าทีโอ้โหจะไปจัดการเรื่องสวยนั้นสวยนี้การโกงชาติบ้านเมืองนะแต่เขาจะไม่พูดถึงคนของพรรคเขาในทุนพรรคเขาเขาจะไม่พูดถึงเลยแล้วตรงกันข้ามมันจะชมนี่ในเผลอๆมันอาจจะเผลอไปสักพักหนึ่งชมเลยโอ้โหคุณธนาธรกับพี่สาวและแม่เก่งจังเลยไปเอาที่ดินไอ้ปฏิรูปมาได้โอ้โหยอดเนี่ยไอ้แบบเนี้ยคือนักการเมืองเราจะต้องทำยังไงพ่อแม่พี่น้องนั่งอยู่บนภูแล้วดูมันโกหกเล่นละครแล้วก็แสดงละครสมบัติสม
คนไหนควรจะให้ตุ๊กตาทองคนไหนควรจะให้มือทองต้นตีนทองหรืออะไรทองทั้งหลายเนี่ยให้กับมันแต่เราอย่าไปเอาจริงเอาจังเพราะมันพี่น้องเราไม่ใช่ด้มส้มเราไม่ใช่ด้อมแดงเราไม่ใช่เขาเรียกอะไรสาวกของพรรคการเมืองเมื่อเป็นแบบนี้เราจะมีสติที่จะดูเห็นว่าเฮ้ยวันนี้พรรคก้าวไกลมันเล่นละครมันยืนแถลงละครโอ้โหเอาจริงเอาจังรักประชาเทศชาติรักประชาชนเหลือเกินนะเอ้ยแต่ทำไมไอ้เจ้าของพรรคมันไอ้คนที่เป็นในทุนพรรคมันไปลุกที่มาจากป่าสงวนหรือแต่พื้นที่ปฏิรูปอ่ะทำไมมันทำอย่างนี้แล้วมันไม่พูดถึงเลยพูดแต่จะเอาชาติบ้านเมืองนะนี่ก็คือเรื่องหนึ่งถ้าหันมาดูทางเพื่อไทยเราก็ต้องดูทำไมมันฉีกสัญญาไอ้ MOU ทำไมมันต้องแยกกันหย่ากันนะจนกระทั่งรังสิมันโรมโอ้โหเจ็บปวดกับการหย่าครั้งนี้ของผัวเมียเพื่อไทยกับก้าวไกลจริงๆมันยังไม่ได้เป็นผัวเมียมันจะต้องฆ่ากันตายด้วยซ้ำในอนาคตเพราะอะไรมันแข่งกันในการจะเป็นมีอำนาจในการเมืองเพื่อไปอะไรไม่ได้เพื่อทำให้ประชาชนแต่เพื่อทำประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องผมก็อยากจะบอกว่าทำใจนิ่งๆสงบวันนี้เราไม่มีอะไรที่จะต้องไปเดือดร้อนกับมันนะประเทศชาติจะเดือดร้อนประชาชนจะเดือดร้อนแน่นอนแต่เราดูซิว่าไอ้นักการเมืองนี่ความเจ้าเล่ห์ของมันความปิ้นป้อนของมันความเปลี่ยนแปลงของมันเพื่อจะเอาประโยชน์มันเป็นยังไงนะเท่านั้นแหละเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะจะมาเช็คเสียงผู้เกี่ยวข้องคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นพรรคอันดับ3แน่นอนว่าถ้าทางด้านของเพื่อไทยสลัดจะก้าวไกลก็ต้องอิงเสียงภูมิใจไทยคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ช่วงเย็นนี้เองนะบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากเพื่อไทยนะคะทีนี้มีคนไปถามบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าเขาดันชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาคุณเศรษฐาเขาเคยประกาศว่าจะดันให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะมีปัญหาอะไรกันไหมเขาพูดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันด้วยรวมถึงสวที่ตอนนี้เสียงแตกบางคนบอกไม่ติดใจได้เป็นชื่อสารเศรษฐาแต่บางคนบอกว่าเออกลัวเหมือนกันจะเป็นละครตบตานะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะไปเช็คแต่ละเสียงกันว่ายังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ